สวัสดีค่ะมาพบกับจีนอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมันนี่สภาพมันให้กระเผาค่ะเมนูมันนี่เป็นอาหารไทยง่ายๆค่ะพี่น้องจะพามาทำปลากระพงทอดราดน้ำปลากับยำมะม่วงนะคะปลากระพงเนี่ยยาสะทอดเบอร์จะข้าวหนึ่งค่ะและวิธีราดน้ำปลานะคะซึ่งน้ำปลาของเราไม่ได้ผสมน้ำตรงน้ำตาลอย่างเลยน้ำปลาจากขวดแท้ๆนี่แหละค่ะพี่น้องราดลงไปนะคะส่วนนี้ค่ะยำมะม่วงก็จะเป็นมะม่วงแก้วค่ะขูดนะคะใบขึ้นช่ายค่ะพริกอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้าค่ะพี่น้องเพราะว่าจะได้ระบกินเผ็ดนะคะเยอะก็เลยเอาพริกชี้ฟ้ามาใส่ให้มีกินมีรสในนิดนึงค่ะแล้วก็หอมแขกนะคะมันเป็นหอมแดงด้วยจ้ะหอมแขกแล้วก็มะนาวค่ะสบมีพวกถั่วลิสงคั่วอะไรอย่างงี้บ่มีเลยค่ะพี่น้องเพราะจะได้ระบกินถั่วนะคะถ้าตัวสะเห็ดของมันถูกปากคนกินนะคะพี่น้องก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเรามาทอดปลาให้เหลืองสวยของย่างนี่สบทอดกรอบด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าจะได้ผู้เฒ่านะคะที่อายุเก่า10กว่าปีแล้วสบกินค่ะมันแปลว่าเป็นกรอบๆแข็งๆเนี่ยแล้วสบกินเลยค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวอาจจะทอดแค่พอเหลืองๆค่ะพี่น้องเอาค่ะปลานี่พี่น้องขยันกระเด็นแบบนี้ค่ะให้ขาดเกลือสักนิดนึงค่ะพี่น้องนะคะเราเคยทอดแล้วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวทอดปลาเหลืองสวยทั้งสองด้านค่ะเดี๋ยวจะข้ามาหลั่นน้ำปลาต่อนะคะพี่น้องก็ทอดปลาเริ่มเหลืองค่ะพี่น้องเทน้ำมันออกเลยค่ะนะคะเรื่องไวแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำปลาลงไปเลยแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวปลาทะเลพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะตักขึ้นไว้นะคะให้น้ำมันเสด็จน้ำมันค่ะแล้วก็ช่วงนี้ในยอดสุภาพไปยำมะม่วงนะคะส่วนปลาน้ำปลาที่ใช้ราดนะคะผู้ใดมากวางกะเห็นละลายน้ำปลาก็ลำตาลก็ค่ะเราค่อยมาราดก็ได้ค่ะแต่ของยอดที่นี่ยำมะม่วงก็เลยจะเอาน้ำปลาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ไม่ราดเยอะนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเรามาทำยำมะม่วงกันต่อค่ะยำมะม่วงของเราก็ง่ายๆค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะตามด้วยมะนาวค่ะนะคะถึงบักม่วงเข้าสุดสมสุดเปรี้ยวอยู่แล้วค่ะแต่ว่าน้ำยำห้อตรงนี้ค่ะพี่น้องนะคะต้องใส่มะนาวลงไปด้วยค่ะนี่ค่ะลูกหนึ่งเลยค่ะพี่น้องตามด้วยชูรสค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะตามด้วยน้ำปลาผงผงซิดๆเลยค่ะน้ำปลาที่เท่าหลาดปลาเมื่อกี้นี่แหละค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะนะคะใส่ส่วนกับประมาณ1ส่วนโต๊ะค่ะทำไมต้องใส่ทั้งน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลปี๊บเพราะว่าน้ำตาลทรายมันสวานโดดนะคะส่วนน้ำตาลปี๊บมันสวานหนุ่มนวลหวานแบบหอมอีกแบบนึงนะคะอย่าเลยต้องการ2รสชาติค่ะนี่ค่ะตะไล่น้ำตาลให้แหลกค่ะหลังจากนั้นชิมรสค่ะเปรี้ยวไม่หวานนะคะพี่น้องขอเติมน้ำปลาอีกหน่อยนึงค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่มะม่วงลงไปเลยหอมแดงพริกผักต่างๆค่ะใส่ลงไปค่ะหอมแขกด้วยจ้ะพี่น้องเราผิดนี่ค่ะข้นๆ ก็เอาขึ้นเลยค่ะพี่น้องนะคะผู้ใดจะชอบพริกตำก็ได้นะคะพี่น้องแต่ว่ายำมะม่วงกินกับปลากับพงทอดน้ำปลาตรงนี้เป็นเรื่องสี่ข้อสิแสบนะคะพี่น้องเอาละค่ะของเย้าเสียเห็ดให้บ่งมงสุรสแน่ค่ะเพราะว่าถ้าจะหมักนะคะเห็ดให้ถูกปลาคนกินเอาละค่ะที่นี่เดี๋ยวเข้ามาเสิร์ฟคู่กับปลากับพงทอดน้ำปลากันเลยค่ะแล้วล่ะค่ะพี่น้องปลากระพงทอดราดน้ำปลาเสิร์ฟคู่กับยำมะม่วงรสเด็ดค่ะที่จริงยำมะม่วงจานนี้นะคะพี่น้องต้องกินกับปลากระพงทั้งตัวเลยนะคะแต่ว่าเราแบ่งไว้ทำข้าวต้มครึ่งนึงค่ะแล้วก็มาทอดครึ่งนึงค่ะพี่น้องทอดราดน้ำปลานะคะอาจจะบ่งาปันไดติดกระทะนิดนึงค่ะเพราะเราบ่ทาเกลือนะคะเพราะว่าคิดว่าจะราดน้ำปลาแต่ไม่ทาเกลือค่ะพี่น้องมันก็เลยติดแน่นิดนึงนะคะส่วนน้ำยำค่ะพี่น้องรสจัดจ้านค่ะเปรี้ยวหวานเค็มสุดยอดค่ะหอมใบผึ่งชัยแล้วก็หอมแขกแห้งค่ะพี่น้องนะคะกินกับปลากระพงนะคะถ้ากินหลายคนทอดทั้งตัวเลยด้วยค่ะพี่น้องสุดทอดง่ายนะคะบางถ้าเกลือละทอดเลยค่ะแซ่บนะคะ
ขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะทุกผู้ทุกคนมากินเขาด้วยกันค่ะปลากระพงทอดราดน้ำปลากับยำมะม่วงรสเด็ดจ้า